ันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของรู้จักแผนการเงินแต่ละประเภทกันอันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์มาเริ่มต้นลงทุนกันเถอะนะครับอันนี้เป็นเอพิโซดที่3แล้วนะครับเอพิโซดแรกบอกถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายการลงทุนนะครับเอพิโซดที่2พูดถึงเรื่องงบการเงินส่วนบุคคลนะเข้าใจไปแล้วทรัพย์สินหนี้สินคืออะไรนะครับเข้าใจแล้วว่ารายรับรายจ่ายคำนวณออกมาเป็นกระแสเงินสดเป็นอย่างไรนะครับในเอพิโซดนี้นะครับ EP ที่3นะเราก็จะมาคุยกันว่าเฮ้ยแล้วมันมีแผนวิธีการลงทุนแบบไหนบ้างนะครับว่าแผนการเงินของเราเนี่ยเมื่อได้รายกระแสเงินสดต่อเดือนมาแล้วเนี่ยควรจะกระจายไปไว้ตรงไหนบ้างนะครับเราก็จะมารู้กันในเอพิโซดนี้นะเมื่อเรามีกระแสเงินสดต่อเดือนแล้วใช่ไหมครับก็จะแนะนำอย่างนี้ว่าเราควรจะแบ่งเงินเนี่ยประมาณสัก3ประเภทละกันนะครับในการที่จะไปวางแผนการเงินในรูปแบบต่างๆนะครับเราเรียกว่าแผนการเงิน3ประเภทนั่นเองนะครับในส่วนแรกส่วนที่1เลยนะครับก็คือตู้เซฟผมเรียกเองนะว่าตู้เซฟนะครับชื่อของมันในทางการเงินเราก็เรียกว่าเงินสำรองฉุกเฉินนะครับเงินสำรองฉุกเฉินคืออะไรนะลองนึกดูว่าเราทำงานมาแต่ละวันเนี่ยเราหาเงินได้จากการทำงานถูกไหมครับทีนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งเราเกิดอุบัติเหตุเราเจ็บป่วยหรือเราไม่สามารถเอาตัวเราไปทำงานได้เนี่ยแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายถูกไหมครับเราก็จำเป็นจะต้องเอาเงินเก็บของเราหรือว่าเงินที่เราเรียกว่าเงินสำรองฉุกเฉินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้ถือว่าสำคัญมากๆนะครับสำหรับทุกๆคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครมีเงินกระแสเงินสดปุ๊บเนี่ยผมจะบอกเลยว่าต้องเริ่มเก็บเงินสำรองฉุกเฉินเป็นอย่างแรกนะครับทีนี้เท่าไหร่ถึงพอล่ะเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยนะครับถ้าให้ดีนะถ้าให้ผมแนะนำคือ6เดือนก็คือรายจ่ายของรายจ่าย6เดือนนะครับเช่นว่าสมมติผมใช้ทุกค่าใช้จ่ายรวมกัน 20,000 บาทผมก็จะต้องเก็บให้ได้ 120,000 บาทเป็นเงินสำรองฉุกเฉินนั่นเองนะครับแล้วทรัพย์สินอะไรบ้างที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินนะครับก็จะมีเรื่องของเงินฝากธนาคารไม่ว่าจะเป็นออมทรัพย์นะครับที่พวกปลอดภาษีได้ดอกเบี้ยสูงนะก็ใช้ได้นะครับหรือจะเป็นฝากประจำก็ดีเพราะว่าจริงๆเงินก้อนนี้เราไม่ได้ใช้บ่อยเราจะใช้เมื่อจำเป็นถูกไหมครับเพราะนั้นการฝากประจำก็โอเคนะ2ก็คือเงินฝากพวกสหกรณ์นะครับบางบริษัทมีสหกรณ์อยู่แล้วสามารถไปฝากได้เพราะจะได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารเนาะเรื่องของกองทุนรวมตลาดเงินกองทุนรวมตราสารหนี้สลากออมสินสลากธ.ก.ส.พวกนี้ได้หมดเลยเพราะเป็นการเก็บเงินระยะยาวนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ถอนออกมาใช้อยู่บ่อยๆนะก็สามารถเก็บในทรัพย์สินพวกนี้ได้นะครับทีนี้แผนการเงินแบบที่2นะครับเราเรียกว่าผมเองนะเรียกว่าต้นแอปเปิลนะซึ่งมันก็คือแผนเกษียณมั่งคั่งนั่นเองนะครับการคำว่าเกษียณมั่งคั่งคือทำไมถึงเป็นต้นแอปเปิลลองนึกก่อนสิ่งที่ผมจะสื่อสารคือเราเอาเงินไปปลูกต้นแอปเปิลนะครับค่อยๆปลูกทีละต้นทีละต้นทีละต้นมันก็คือการลงทรัพย์สินทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะครับสร้างจนเป็นฟาร์มแอปเปิลได้เลยนะครับพอสักวันนึงแอปเปิลมันผลิตผลออกมาได้ดีมากแล้วนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่เราอยากเกษียณแล้วเวลาเดียวกันทามมิ่งพอดีกันนะครับผลของแอปเปิลที่ตกลงมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับไปกินไปขายได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือการที่เราลงทุนระยะยาวนะครับค่อยๆสร้างต้นแอปเปิลขึ้นมาสร้างฟาร์มแอปเปิลพอผลแอปเปิลในช่วงเวลานั้นตกลงพื้นปุ๊บมันก็ปลูกเป็นต้นใหม่ๆใหม่ๆใหม่ๆขึ้นมาพอถึงวันที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่ทำอะไรต่อและไม่ปลูกเพิ่มนะเราก็จะกินผลแอปเปิลนั่นเองนะครับเราก็เลยเรียกว่าแผนการเงินแบบต้นแอปเปิลนะครับเกษียณมั่งคั่งนั่นเองนะสำหรับทรัพย์สินที่เอามาใช้ในการที่จะสร้างต้นแอปเปิลพวกนี้ได้นะครับก็อย่างเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับใครทำงานประจำอยู่ก็จะมีเงินส่วนนี้อยู่แล้วนะก็จะเป็นเงินก้อนไปเรื่อยๆนะครับส่วนที่2คือพวกกองทุนบำเหน็จบำนาญกองทุนการออมแห่งชาติ3ส่วนนี้เป็นส่วนที่มันมีเป็นภาคบังคับอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องทำอยู่แล้วเนาะส่วนที่2ก็คือเราสามารถที่จะเลือกลงทุนได้ไม่ใช่ภาคบังคับแล้วเนาะก็จะเป็นพวกกองทุนรวมทั่วไปนะครับกองทุนรวมแบบที่มันมีเกี่ยวข้องกับภาษีก็คือพวก LTF IMF หรือ SSF ที่กำลังจะออกนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็เรื่องของการแบบทำประกันชีวิตสำหรับที่มันควบกับการลงทุนนะครับเรื่องของเงินฝากดอกเบี้ยสูงตราสารทุนหรือก็คือพวกหุ้นต่างๆนั่นเองนะตรงนี้สามารถที่จะเอาไปลงทุนได้นะครับคือเราไปลงทุนสร้างแผนการเงินนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็ไปหย่อนลงในพวกหุ้นกองทุนนะครับเพื่อที่ว่าให้เงินเนี่ยมันค่อยๆโตไปเรื่อยๆนะครับพอถึงวันนึงที่เราบอกอยากเกษียณเราก็อาจจะเปลี่ยนแผนจากว่าเฮ้ยไม่ต้องโตแล้วแต่ขอให้มันออกมาเป็นปันผลทุกๆเดือนทุกๆอะไรอย่างนี้แทนนะครับมันก็หมายความว่าเรานั่งกินผลแอปเปิลแล้วเนาะทีนี้แผนการเงินแบบที่3นะครับ
ผมเรียกว่ากระเป๋านักธุรกิจนะหรือว่ามันคือการที่เราพยายามจะเกษียณให้เร็วขึ้นนะครับกระเป๋านักธุรกิจเนี่ยคือจำลองมาว่าเราจะต้องสวมบทบาทของนักธุรกิจบ้างแล้วนะครับไม่ใช่แค่ว่าเป็นพนักงานประจำเอาเงินไปลงทุนเฉยๆเราต้องเริ่มเป็นเชิงรุกและเราก็ต้องเป็นนักธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะครับนักธุรกิจทำอย่างไรนะครับนักธุรกิจจะสร้างระบบขึ้นมานะครับสร้างแผนงานสร้างระบบเสร็จแล้วตัวเขาเองก็ไปบริหารอย่างเดียวไม่ต้องไปลงแรงทำนะครับมันก็เข้าคอนเซปต์ของการที่เราไปลงทุนเพื่อให้ได้ passive income นั่นเองนะครับทีนี้ผมก็เลยจะบอกว่าพอเรามีกระแสเงินสดเราไปลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างเงินได้นะครับพอทีนี้มันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเราวางแผนระบบให้ดีนะอย่างเช่นพวกทำงานธุรกิจที่เป็นออนไลน์ออฟไลน์นะครับพวกอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ต่างๆอย่างเช่นมานั่งทำ YouTube นะครับเราทำคลิปครั้งเดียวแต่คลิปนี้คนจะสามารถดูไปได้อีกตลอดเลยถูกไหมถ้ามันสร้างรายได้ให้เราเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะสร้างไปเรื่อยๆนะครับหรือเราไปเขียนหนังสือเขียนครั้งเดียวเราขายได้เป็นแสนๆเล่มถูกไหมครับหรือเราไปลงทุนในอสังหาเราได้ค่าเช่าออกมาเราไม่ต้องไปบริหารมันเยอะนะครับหรือเรามีอสังหาหลายๆที่มีแฟรนไชส์เราสามารถจ้างผู้จัดการไปจัดการให้เราแทนได้นะครับคือเราต้องสวมบทบาทนักธุรกิจเพื่อเอาเงินไปลงทุนลงทุนเสร็จปุ๊บจ้างคนเข้ามาดูแลนะครับหรือว่าถ้าเราสามารถดูแลเองได้ไม่ได้เป็นภาระเยอะนะครับก็จะสามารถที่จะทำเงินเข้ามาได้มากกว่าการไปจ้างคนอื่นให้ลงทุนเนาะเพราะมันต้องไปเสียค่าใช้จ่ายตรงนั้นเพิ่มเติมนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าแล้วเราจะเก็บเงินแต่ละก้อนเนี่ยแต่ละแผนเนี่ยเท่าไหร่ดีนะก็อย่างแรกเลยตู้เซฟหรือเงินสำรองฉุกเฉินหกเดือนถึง12 เดือนของรายจ่ายต่อเดือนนะครับอย่างที่บอกไปผม 20,000 ผมก็ต้องเก็บขั้นต่ำอยู่สัก 100,000 ทีนี้อันที่2ก็คือต้นแอปเปิ้ลหรือเกษียณมั่งคั่งนะครับเงินเป้าหมายเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีคำว่าตายตัวมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นความพึงพอใจของแต่ละคนเนาะหรือว่าเป้าหมายของแต่ละคนเป็นอย่างไรนะครับผมอาจจะบอกว่าผมอยากจะยกตัวอย่างใน B ก็ได้ใน B บอกว่าเขาอายุ35อีก15ปีก็คือ50เขาจะเกษียณแล้วเขาอยากมีเงิน20 ล้านบาทเห็นไหมด้วยไลฟ์สไตล์เขาเขาบอกอยากมีเงิน20 ล้านบาทใช้อีก30 ปีนะครับ30 ปีนี่ต้องกี่เดือนอ่ะ12 3 36 360 เดือนเขาจะใช้เงิน20 ล้านหารมาเหลือกี่เดือนละกี่บาทนะครับนั่นคือเป้าหมายของเขาสมมติผมบอกว่าผมอยากจะเกษียณที่อายุ40แล้วมีเงิน30 ล้านบาทอ่ะ30 ล้านบาทนั่นคือตัวตั้งของผมแล้วว่าผมจะไปถึงเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถึงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่ามีเป้าหมายอย่างไรนะครับอันสุดท้ายนะครับเป้าหมายกระเป๋านักธุรกิจนะการตั้งเป้าหมายของกระเป๋านักธุรกิจก็คือการตั้งเป้าว่าเราจะหาเงินจากพวก passive income เนี่ยให้ได้มากกว่ารายจ่ายต่อเดือนนะครับสมมติผมมีรายจ่ายต่อเดือนอยู่ 20,000 บาทแล้วผมไปลงทุนพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับลงทุนเขียนหนังสือหรือว่าทํา YouTube แล้วรายได้จากตรงเนี้ยสามารถที่จะมาครอบคลุมรายจ่ายผมได้หมดเลยคือมากกว่า 20,000 เนี่ยหมายความว่าแต่ละเดือนผมก็จะมีเงินเข้ามาโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรถูกไหมเพราะว่าเราจ่าย 20,000 แต่เราได้ 30,000 อย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนมีเงิน 10,000 บาทเข้ามาฟรีๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันนะครับวนกลับมาสรุปรวมนิดนึงนะครับก็คือเราจะต้องมีแผนการเงินหลักๆอยู่3แผนนะครับก็คือ1เงินสำรองฉุกเฉินนะครับใช้สำหรับช่วงฉุกเฉินที่เราไม่สามารถหารายได้ได้นะครับเป้าหมายของมันก็คือสัก6เดือนถึง12เดือนของรายจ่ายนะครับแผนที่2นะครับก็คือต้นแอปเปิลหรือว่าการที่เราตั้งใจที่เกษียณมั่งคั่งนะครับตรงนี้เราก็สามารถทำคู่ไปกับการทำงานประจำของเราได้นะครับก็อาจจะเป็นไปมองในเรื่องของการลงทุนในพวกเงินฝากประเภทดอกเบี้ยสูงนะครับหรือว่ากองทุนร่วมหรือหุ้นก็ได้นะตรงนี้เราก็ไปลงทุนในธุรกิจต่างๆนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะเติบโตไปได้ในอนาคตนะครับแล้วก็เป้าหมายการลงทุนตรงนี้ก็ไม่ตายตัวมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าอยากจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนตอนเกษียณนะอยากจะใช้เงินเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของกระเป๋านักธุรกิจหรือว่าแผนเกษียณให้รวดเร็วนั่นเองนะครับตรงนี้เป้าหมายของมันคืออยากจะเพิ่มความรวดเร็วในการเกษียณทำให้เราเกษียณได้เร็วขึ้นนะแล้วก็เป้าหมายของเงินที่เราต้องมีก็คือมากกว่ารายจ่ายต่อเดือนของเรานั่นเองนะครับทำให้เรามีกระแสเงินสดเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนลงแรงกับมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นฐานให้รู้จักกันก่อนว่าแผนการเงินมีอะไรบ้างนะครับแผนหลักๆเนาะบางคนก็อาจจะมีแผนซื้อบ้านซื้อรถแทรกเข้ามาในระยะกลางระยะยาวเนาะอันนี้ก็ไปเพิ่มแผนเงินขึ้นมานะครับทีนี้วันนี้เรารู้จักแผนการเงินกันแล้วเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเอพิโซดที่4นะเราจะมาคำนวณกันว่านางสาว A กับนาย B เนี่ย
จะเอาเงินที่เขามีกระแสเงินสดต่อเดือนน่ะมาลงทุนในแผนเนี้ยยังไงบ้างนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เนี่ยเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นไปได้จริงเราจะลงทุนจัดสรรปันส่วนอย่างไรนะแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้จริงคือมันไม่สามารถเป็นไปได้เนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นยังไงว่าควรจะทำอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันในเอพิโซดหน้านะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่ตั้งใจดูคลิปนี้นะแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะถ้าถูกใจถ้าชอบใจหรือว่ามีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะผมก็อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวก็จะพัฒนาคอนเทนต์ให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องทาง YouTube ฝาก Subscribe กับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็คลิปใหม่จะออกทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปใหม่ๆนะครับคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมบ๊ายบายครับ